ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับทีมแชมป์ไทยลีก2020ครับประกาศเปิดตัวทางด้านโอริโอวิสมานครับกุนซือชาวออสเตรเลียเข้ามารับหน้าที่นำทัพกระต่ายแก้วเป็นที่เรียบร้อยครับโดยหลังพ้นการกักตัวตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมและหารเลขจริงทางด้านวิทมานครับจะต้องทำหน้าที่ในฐานะโค้ชใหม่ของบีจีปทุมยูไนเต็ดคือการพาทีมลงแข่งขันศึก FC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับโดยทางด้านกุนซือวัย54ปีครับได้เปิดใจถึงการคุมทัพบีจีปทุมยูไนเต็ดครับเป็นคำรบที่2ครั้งนี้แล้วครับว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาที่นี่ครั้งครับแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกเหมือนยังไม่ได้จากที่นี่ไปด้วยซ้ำครับเพราะผมยังคงติดตามผลงานของบีจีปทุมยูไนเต็ดอยู่ตลอดเวลาครับรวมถึงทีมสตาฟโค้ชหลายคนที่เคยทำงานกับผมก็ยังคงอยู่ครับและแน่นอนครับว่าการกลับมาครั้งนี้ครับก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นสนามสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พัฒนาขึ้นครับรวมถึงตัวผู้เล่นที่เปลี่ยนไปจากที่ผมเคยคุมครับและสำหรับทางด้านโอริโอวิสมานนั้นครับเคยทำงานในทีมลีโอสเตเดียมเมื่อช่วงปี2016ถึง2017ครับก่อนจะย้ายไปคุมทีมทางด้านไลออนซิตี้ทีมในลีกเอสลีกสิงคโปร์ในปี2019ครับและกลับมาคุมทัพเดลเรบีอีกครั้งในการเตรียมทีมสำหรับโครงการแข่งขันศึกใหญ่อย่าง ACL 2021ครับสำหรับโอริโอวิสมานครับทรูเบงโกกยูไนเต็ดครับทีมในศึกไทยลีกครับประกาศแยกทางอย่างเป็นทางการกับทางด้านอาจิเมโนะโซไกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับอดีตกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ครับพร้อมกับแถลงขอขอบคุณนักเตะเลือดซามูไรที่เคยเข้ามาทำงานด้วยความทุ่มเทอย่างหนักตลอด1ฤดูกาลที่ลงสนามให้กับทัพแข้งเทพครับโดยทางด้านอาจิเมนครับในวัย34ปีครับย้ายมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้ามาร่วมแข่งเทพในฤดูกาล2020ครับลงสนามไปเรียก28เกมและทำได้1ประตูในนัดที่เบงกอกยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ1ครับและสำหรับทางด้านอาจิเมนอุโซไกครับเคยผ่านประสบการณ์การแข่งมาหลายสโมสรครับไม่ว่าจะเป็นอูราเลสครับเลเวอร์คูเซนอัลบวกไอทาบูรินสตุตการ์ดก่อนจะย้ายกลับมาเล่นกับทางด้านคาจิวะเรซูในปี2017ครับและมาค้าแข่งในไทยลีกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก่อนจะย้ายมาร่วมทีมกับแบงคอกยูไนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาและผลงานกับทีมชาติครับเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ถึง30นัดในช่วงปี2010ถึง2014ที่ผ่านมาครับสำหรับอาจิเมนโฮโซไกครับสื่อช่องดังครับได้เผยมาแล้วครับว่าทางด้านทีมจากเคริกครับคว้าตัวกองหน้าดาวสันโวไทยลีก2020ไปร่วมทีมครับโดยทั้งนี้ครับต้องยกเครดิตให้กับช่องคิดไซคงด้วยครับที่เปิดเผยว่าสโมสรซูวอน FC ครับทีมในศึกเครดิตเกาหลีใต้และทำการปิดดีลคว้าตัวทางด้านบาโรสเทอรี่ของหน้าชาวบราซิลเจ้าของดาวสันโวไทยลีก2020จำนวน25ประตูไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยก่อนหน้านี้ครับดาวเตะวัย31ปีครับได้มีข่าวลือเชื่อมโยงอย่างหนาหูกับหลายสโมสรชั้นนำในไทยลีกทั้งเมืองทองยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่ท้ายที่สุดก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นครับส่วนข่าวกับการท่าเรือ FC ครับเจ้าตัวได้ตกลงเงื่อนไขสัญญากันครบแล้วก็จริงครับแต่ทว่าก็ติดปัญหาเรื่องการเดินทางของครอบครัวทาเดรี่ทำให้ทางสิงห์เจ้าท่าครับตัดสินใจยกเลิกสัญญากับทาเดรี่ไปเราต้องเร่งเตรียมทีมลุยศึก FC 2021ที่เข้าใกล้มาแล้วครับก่อนจะไปคว้าตัวทางด้านจอห์นบัตโจ้กองหน้าจากสุโขทัย FC มาแทนในโควต้าต่างชาติครับและทั้งนี้ครับสำหรับซูวอน FC ครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าต้องการคว้าทางด้านอิสักไกสอนหรือ AK9 ครับกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าทีมจะได้หัวหอกวัย30ปีไปล่าตาข่ายในลีกทางด้านเกาหลีใต้แต่อย่างใดครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Betly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ